อย่าได้ซื้อต้นไม้ที่ทิ้งใบหรือใบร่วงเยอะๆนะครับมาปลูกนะครับในบริเวณบ้านของท่านนะครับครับสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมหรือกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงานะครับสำหรับบ้านนะครับที่มีหลังคาติดรางน้ำฝนนะครับผมนะครับสำหรับบ้านที่ติดนะครับรางน้ำฝนนะครับผมข้อคิดนะครับนะครับพิเศษเลยนะครับข้อนี้นะครับข้อสำคัญเลยนะครับสำหรับท่านนะครับที่ต้องการนะครับซื้อต้นไม้นะครับที่จะมาบังแสงแดดแล้วนะครับท่านจะปลูกใกล้ๆบริเวณใกล้ๆบริเวณข้างๆด้านข้างของตัวบ้านหรือห่างไม่ห่างมากจากแนวหลังคาบ้านท่านนะครับข้อสำคัญเลยนะครับผมท่านนะครับอย่าได้นะครับอย่าได้ซื้อต้นไม้ที่ทิ้งใบหรือใบร่วงเยอะๆนะครับมาปลูกนะครับในบริเวณบ้านของท่านนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหากว่าท่านนะครับผมซื้อต้นไม้นะครับที่มาปลูกแล้วทิ้งใบนะครับไม้ที่ทิ้งใบเยอะนะครับมีเยอะเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นต้นอินทนิลก็ทิ้งใบนะครับต้นชงโคหรือต้นเสี้ยวนะครับนี่ก็ทิ้งใบเยอะเหมือนกันนะครับหรือต้นราชพฤกษ์ต้นคุณนะครับต้นใบมะขามต้นอะไรต่างๆนะครับหลายอย่างนะครับลองถามเขาดูเวลาเราซื้อต้นไม้จะมาปลูกที่บ้านเรานะครับอย่าได้ซื้อต้นไม้ที่ทิ้งใบเยอะๆนะครับหรือบางคนนะครับเอาเคร็ดนะครับซื้อต้นมะยมนะครับมาปลูกหน้าบ้านนะครับแล้วดันมาปลูกใกล้กับแนวหลังคานะครับเพราะอะไรไหมครับต้นมะยมทิ้งใบร่วงเยอะนะครับบางคนต้องการให้คนนิยมชมชอบนะครับซื้อต้นมะยมผมเห็นหลายหลังแล้วนะครับซื้อต้นมะยมนะครับมาปลูกที่หน้าบ้านตัวเองนะครับเป็นสิริมงคลให้คนนิยมชมชอบนะครับแต่ดันไปปลูกได้ใกล้ๆกับตัวแนวหลังคานะครับผมทำให้นะครับต้นไม้พวกนี้นะครับเวลาทิ้งใบนะครับหรือลมมาใบปลิวนะครับเขาจะตกนะครับลงไปอยู่แนวหลังคานะครับแล้วตกลงมาในร่องของรางน้ำฝนนะครับแล้วถ้าหากมันร่วงลงไปในรางน้ำฝนที่ปริมาณเยอะนะครับพอถึงช่วงฤดูฝนนะครับเวลาฝนตกน้ำที่ลงมาจากหลังคาแล้วลงสู่รางน้ำฝนนะครับที่จะไหลลงไปตามรางรินนะครับแล้วลงไปด้านล่างนะครับตันนะครับน้ำผ่านไม่ได้พอน้ำผ่านไม่ได้ครับไปปุ๊บเจอใบไม้ขวางรางอยู่นะครับทำให้น้ำเอ่อพอน้ำเอ่อปั๊บนะครับจะทำให้นะครับน้ำล้นเอ่อเข้าบริเวณใต้ฝ้าท่านนะครับแล้วถ้าหากน้ำล้นเข้าใต้ฝ้าบริเวณบ้านของท่านนะครับอะไรจะเกิดขึ้นครับฝ้าบ้านของท่านจะพังนะครับท่านจะต้องนะครับมาทำฝ้าใต้เพดานบ้านท่านใหม่นะครับพร้อมกับทาสีด้วยครับทำให้ท่านเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยนะครับข้อคิดนะครับการปลูกต้นไม้ต้องคิดดีๆนะครับถ้ามันจำเป็นหากต้องปลูกจริงๆครับผมแนะนำนะครับปลูกพวกไม้ยืนต้นพวกตระกูลปาล์มนะครับจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าไม้ยืนต้นตระกูลปาล์มนะครับจะไม่ทิ้งใบนะครับผมใบเขาเป็นใบใหญ่ๆนะครับตัดปั๊บก็ดึงลงมาเลยนะครับอย่าได้ปลูกต้นไม้ที่ทิ้งใบหรือใบเล็กๆใบละเอียดพวกนี้นะครับแม้กระทั่งต้นมะม่วงก็อย่าไปปลูกใกล้บ้านนะครับเพราะว่าถ้าใบมันปลิวตกไปในรางน้ำฝนแล้วนะครับแก้ยากนะครับแล้วถ้าหากบ้านท่าน2ชั้นอีกนะครับใครจะปีนหลังคาขึ้นไปดูให้บ่อยๆนะครับผมนะครับเคยมีหลายคนแล้วนะครับที่ประสบปัญหาเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับการที่มีใบไม้ร่วงไปอุดรางน้ำฝนที่บ้านนะครับผมทำให้น้ำนะครับล้นลงใต้ฝ้าผนังของตัวบ้านนะครับผมดังนั้นคิดสักนิดนะครับหากจะซื้อต้นไม้นะครับไปปลูกที่บ้านท่านนะครับดูด้วยนะครับไม้ที่ให้ร่มเงาครับอย่าไปซื้อไม้ที่ทิ้งใบและใบร่วงเยอะนะครับผมครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ